สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับการเลือกขนาดของมอเตอร์นะครับโดยใช้โปรแกรมตัวมอเตอร์ไซซิ่งครับก็ตัวก่อนก็จะเป็นตัวอย่างตัวการเลือกที่เป็นมอเตอร์ที่เป็นบอสโกครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวการเลือกสเปคที่เป็นแกนเทิร์นเทเบิลเหมือนโต๊ะหมุนครับโอเคก็ New Project นะครับนี่ก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ไปอ่ะ A11โอเคตั้งชื่อโปรเจกต์ไปนะเลือกวันที่ไปแล้วก็ Next นะครับก็เลือกขนาด PLC อ่ะเป็น NX102 เนาะ2000นะครับเลือกคอนโทรลเลอร์แล้วก็ใส่กดฟีเจอร์นะเราจะใช้เป็นตัว Turntable นะครับโอเคเป็นรูปภาพโต๊ะหมุนนะสแกนข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยตัวนี้มันจะมีให้เราเลือกอีกไหมครับเราก็เลือกตามงานเราหน้างานเราก็เป็นบอสกูตัวลอตเตอรี่เนาะหมุนแล้วก็ฟินก็จะเป็นตัวเซอร์โวแล้วก็มีเป็นเหมือนโต๊ะหมุนๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่แกนกันนะแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวรูป Exit 0นะครับโอเคก็ดับคลิกเข้าไปนะครับโอเคมาดูข้อมูลที่เราต้องใส่บ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับกดแตกมาข้างๆนี้นะครับในมิเตอร์ต่างๆเนาะโอเคต่อมาตัวไดมิเตอร์นะครับ initial ตัวนี้เราก็ตีไปอยู่ที่เราก็ใส่ initial หรือว่า direct ตรงนี้ก็ใส่นะสมมติเราก็ตัว DE ก็คือตรงนี้4สมมติใส่40ตัว DI ที่ประมาณ20 10แล้วกัน10เนาะความยาวสัก60โอเคอันนี้ใส่สักติดกันเนาะโอเควัสดุเป็นอะไรอลูมิเนียมเป็นคอปเปอร์สเปอร์สแตนเลสก็โอเคส่วนต่อมาทีนี้กดที่เฮลเนาะทีนี้เป็นตัวเกียร์เนาะตัว M ก็คือ N1 เนี่ยเกียร์1ต่อเท่าไหร่ก็ใส่ไปสมมุติแล้วก็ใส่เกียร์เป็น1ต่อต่อ11แล้วกันครับ1ต่อ11นะครับโอเคอันนี้เป็น40โอเคมาใส่โอเคแล้วก็ต่อมานะครับส่วนต่อมาในส่วนของที่เป็นตัวโหลดเนาะกดเฮลไปตัวโหลดที่จะเอามาต่อกับตัวคอมไพเลอร์เนาะเป็นเหมือนข้อต่อครับโอเคตัวนี้หมุนโอเคตีไปไดมิเตอร์ตัวนี้โอเคสเปคตะกี้นี้40โอเคเหมือนกันเนาะสมมติมันต่อเหมือนกันก็อะไร20ยาวมันอาจจะยาวสัก10นี่10นะครับคือข้อมูลตรงนี้เราต้องรู้สเปคของความยาว DE DI ตัว ECC ก็ต้องมาใส่ตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะรู้ข้อมูลเป็น direct initial ก็ใส่ initial ไปเลยนะครับคำนวณก่อนนะครับแล้วก็โอเคไปหรือว่าเราจะใส่ค่าต่อมาเราบอกว่ามี external torque มาไหมสมมติมีสัก5นิวตันอันนี้เผื่อไว้หน่อยนะครับโอเคต่อมาดูตรงนี้หน่อยซูมให้ดู
เราก็มีตัวมอเตอร์มีชุดเกียร์แล้วก็ไซเลนเดอร์ตรงนี้นะครับก็ต้องใส่สเปคให้ถูกเนาะแต่ก็หมุนได้ครบนะครับแล้วก็มาดูแพทเทิร์นว่าเราจะหมุนแบบไหนต่อมาก็มา add section นะครับตัวนี้จะมีให้เราเลือกนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเปลี่ยนไป cam bake okay. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับแพทเทิร์นแบบนี้นะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นองศาเรเดียนนะครับก็ถ้าเราต้องการหมุน360ก็คือ2ไพ360องศาไปเท่าไหร่ก็คือ2ไพ R นะครับต้องมาใส่ที่2คูณ 3.14 เท่ากับ628 6.28 ครับ1รอบก็คือ6.28เคลื่อนที่ใช้เวลา1รอบอ่ะโอ้ใช้เวลา3วิเดี๋ยวตัวนี้0.1โอเคนี่ตัวไหนไม่ได้โอเคเราโฟกัสเลือกไซส์เนาะเป็น 1S series แล้วกันนะครับ200วัตต์นะครับ rating speed 1,000 รอบเนี่ยตัวไหนไม่ได้มันจะตัดออกไปนี่ NG ไม่ได้นะครับตัวนี้ผมต้องการเบรกด้วยก็ with break นะครับต้องการมีเบรกใช่ไหมนี่ก็ NGShow pattern ตัวนี้มันจะมีไดนามิกให้โชว์ให้เราด้วยนะครับตัวนี้ใช้200วัตต์ใช้100วัตต์ไม่ได้นะต้องใช้200วัตต์นะครับนี่ไดนามิกนี่ไดนามิกตรงนี้เป็นมิกเบรกนะครับ Reduce Load Curveการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่ของเขานะครับส่วนสีแต่ละสีเราก็จะมาดูนะครับตัวมอเตอร์คอนติเนียลมอเตอร์โมเมนทารีนะครับแอปเราก็จะเลือกตามสีเบรกสต็อปตัวรีเจนก็คือเป็นการปลดคือเวลาพวกมอเตอร์มันจะมีไฟย้อนบางทีถ้าไม่มีอาร์เรเจนมันจะเกิดโอเวอร์โหลดครับมันจะเหมือนแกนมันไม่อยู่กับที่ครับยิกยักยิกยักยิกยักนะครับก็ต้องมีอาร์เรเจนนะโอเคอันนี้เป็นรีโซลนะครับต่อมามาดูช่องต่อมานะครับเราเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราเป็น absolute encoder อยู่แล้วนะครับไม่มี ICO เป็น key tab encoder นะครับ okay. เราจริงๆเนี่ยสีแดงเนี่ยใช้100วัตต์ไม่ได้นะเนี่ยมันก็จะบอกไม่ได้ NG อะไรนะครับก็ต้องเอาตัวโอเคนะเห็นไหมมันพอเราคลิกเปลี่ยนอ่ะมันจะมี RPM มันไม่ได้ครับอันนี้เราก็เลือกไป200วัตต์นะครับต่อมามีเบรกไม่มีเบรกนะครับโอเคช่องต่อมามันเนี่ยแมปมันจะมีสายอันนี้เราใช้เป็น5อันนี้ไม่เอานะนี่เป็นพวกสายเฟกนะครับโอเค3เมตร3เมตรก็จะบอกว่าโอเคเซอร์โวมอเตอร์ก็จะเป็นรุ่นท
ที่เราใช้ได้ก็คือเป็นอันนี้เป็นเซอร์โวมอเตอร์นะครับก็บอกรุ่นสเปคนะครับเอสเอสเซสซอรี่ก็คือเป็น power encoder เบรกนะครับก็เรียกสมมติยกตัวอย่างเราลองจับหมุนเร็วขึ้นผมจะใช้เวลา2วิได้ไหมผ่านหรือเปล่าก็จะได้อะสมมติผมใช้เวลา1 วิมันจะได้หรือเปล่า1 วิได้ด้วยนะมันเร็วมากนะครับมันเร็วมากนะสมมติใช้0.2เนี่ยไม่ได้เห็นไหมมันก็จะบอกว่ามันไม่ได้ต้องได้เท่านี้เห็นไหม710 วัตต์ขึ้นไปนะครับผมบอกว่าผมใช้เวลาแค่0.5 วิโอเคก็ได้อยู่นะก็ได้200นะครับเราเปลี่ยนตรงนี้มันบอกอินิเชียลไม่ได้นะสีส้มนะครับก็ได้200 วัตต์ปุ๊บเราก็เลือกนะครับเลือกเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวคลิกตรงมอเตอร์มันจะแอคทีฟตรงนี้มาให้เรานะครับเราก็เลือกเป็นแอคเซสซอรี่เสร็จเรียบร้อยก็จะบอกว่าเป็นเซอร์โวรุ่นไหนนะครับเซอร์โวมอเตอร์เซอร์โวไดเซอร์โวไดเวอร์แล้วก็แอคเซสซอรี่แล้วก็กดเรียบร้อยแล้วก็เซฟไฟล์เราได้เลยนะครับไฟล์แล้วก็เซฟโปรเจกต์เซฟโปรเจกต์ไฟล์แล้วก็เซฟโปรเจกต์ไปอันนี้เซฟไว้เดสก์ท็อปแล้วก็เซฟไปแล้วถ้าเราจะปริ้นรีพอร์ตออกไปอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนสายกี่เมตรก็มาเลือกเอาอันนี้มาเปลี่ยนแล้วกันแล้วก็เอา5 เมตร 3 เมตรนี่มีสายนะกดปิ้นได้เลยเพื่อจะเอาไปทำรีพอร์ตนะครับกด preview โอเคก็รอเขาโอเคเราก็จะได้ตัวเป็นโปรเจกต์ออกมานะครับนี่ก็เลื่อนดูได้นะครับนี่เป็นรูปแบบไหนนะครับสรุปให้เรานะครับโอเคก็ไฟล์แล้วก็เซฟเป็น Excel PDF หรือ Report ได้เลยครับโอเคผมจะไปดาวน์โหลดโปรเจกต์ B Machine AABB นะครับแล้วก็เซฟไปเราก็จะได้ไฟล์ออกมานะครับเอาไปเป็นรีพอร์ตก็รูปที่เราดีไซน์ก็จะเป็นลักษณะงานแบบนี้นะครับมีเซอร์โวไดรเวอร์เซอร์โวมอเตอร์นะครับสเปคการกันที่นะครับก็จะสรุปมาให้เราก็มีทอร์กสปีดทอร์กที่เราจะใช้นะครับการเคลื่อนที่แบบแพทเทิร์นแบบไหนนะครับทอร์กเป็นแบบไหนครับตัวมอเตอร์ก็จะเป็นรีพอร์ตมาให้เรานะครับก็ไปออเดอร์ตามนี้สั่งส่งให้ทางเซลล์ซื้อของมาให้เราหรือจะซื้อก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นเกียร์อันนี้เราก็ต้องมีการคำนวณแบบนะครับอันนี้ตัวอย่างผมใช้เกียร์1:11นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งไปทำรีพอร์ตได้เลยนะครับโอเคตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวการใช้งานตัวมอเตอร์ไซซิ่งนะแต่ก่อนเคยทำมอเตอร์เซเลคชั่นไปแล้วก็การดีไซน์อันนี้แล้วแต่เราจะงานนะครับ
ถ้ามีงานเป็นก็ดีไซน์ตามลักษณะหน้างานไปนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมีข้อสงสัยอะไรเดี๋ยวผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับมีอะไรก็ทักทายกันมาโอเควันนี้ผมวาเทียมร่อนก็ขอบคุณสวัสดีครับ